็นเวลากว่า7ทศวรรษที่คณะจิตรกรรมได้ถูกจัดตั้งโดยผู้ก่อตั้งที่มีชื่อว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีหรือคอราโดเฟโรจีประติมากรชาวอิตาเลียนที่เข้ามาถวายงานและเผยแพร่ความรู้งานประติมากรรมตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแรกเริ่มได้เปิดโรงเรียนปราณีศิลปกรรมในปีพุทธศักราช2477ต่อมายกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพุทธศักราช2482และดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมนักเรียนศิลปะที่มีความชอบที่หลากหลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจแบ่งเป็นภาคส่วนย่อยได้ดังนี้ 1. โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 2. เอกจิตรกรรม 3. เอกประติมากรรม 4. เอกภาพพิมพ์ 5. เอกศิลปะไทย6. เอกทฤษฎีศิลป์และ 7. โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมโดยสถานที่เรียนจะมี2สถานที่คือฝั่งกรุงเทพมหานครเรียนที่ศิลปากรวังท่าพระและฝั่งนครปฐมเรียนที่ศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์สถานที่การเรียนการสอนจะเป็นไปตามกำหนดของแต่ละภาควิชาคณะของเรานอกจากเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ยังมีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในระหว่างปีการศึกษาด้วยอาทิเช่นกิจกรรมวันไหว้ครู Open House วันอาจารย์ศิลป์กีฬาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคมต่างๆอาทิเช่นในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาคณะจิตรกรรมได้จัดทำรูปหล่อองค์พระพิฆเนศเพื่อหารายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลและจ่ายถุงยางชีพให้แก่นักศึกษาร่วมกับมูลนิธิหอธรรมพระบารมีหอศิลป์ของคณะจิตรกรรมซึ่งตั้งอยู่ทั้ง2วิทยาเขตเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาคณาจารย์และศิษย์เก่ารวมไปถึงศิลปินไทยและชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาตลอดทั้งปีทุนการศึกษาทางคณะก็จะมีการรวบรวมแหล่งเงินทุนทั้งจากทางคณาจารย์ศิษย์เก่าและภาคส่วนอื่นๆสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษาโดยมีเงื่อนไขคือขาดแคลนคุณทรัพย์มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์กำหนดมีความประพฤติดีสามารถยื่นความประสงค์รับพิจารณาจากทางคณะได้นะครับในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาคณะจิตรกรรมได้จัดทำโครงการจากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์จิตรกรรมผ่านโควิด-19 จัดจำหน่ายผลงานที่ได้รับบริจาคจากทางคณาจารย์ในคณะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้โครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนอันเป็นสากลพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยรวมถึงการมอบทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศโดยทางคณะจิตรกรรมได้ทำ MOU สัญญาข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาทำงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากมายเช่นญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีใต้ไต้หวันจีนเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียโดยสามารถยื่นไปสมัครสำหรับการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของทางคณะช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูลของทางคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร